การสังหารในพลสไลมานีครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นการชักธงแดงขึ้นใช่ไหมครที่ปรากฏในข่าวที่มสัสยิดจมคารานในเมืองกุมนะฮะมสัสยิดแห่งนี้เนี่ยมันมีธงแดงแห่งนี้มันมีประวัตินะครับในครั้งแรกสุดเนี่ยที่เราพบการชักธงแบบนั้นก็สมัยที่อิหม่ามฮุเซนถูกสังหารในสมรภูมิที่กันบารานะฮะสมัยนานมาแล้วธงนั้นจะถูกลดลงเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับการล้างแค้นเรียบร้อย น,นั่นเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีการชักธงแดงเกิดขึ้นเมื่อประกอบกับการทําพิธีดําลึกลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็ชัดเจนว่าบุคคลที่ถูกอเมริกาสังหารนั้นเป็นคนสําคัญระดับสูงมากในเชิงจิตวิญญาณเชิงจิตใจของคนอิหร่านและก็อาจจะหมายถึงรวมถึงมุสลิมชีอาที่กําลังต่อสู้กับการแผ่ขยายอิทธิพลของตะวันตกอยู่ในหลายๆที่โดยเฉพาะในตอนออกกลางดังนั้น ด้วยภาพแบบนี้เอาแค่ซีนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครภาพเดียวรวมถึงถ้าเราจะไปติดตามดูการเคลื่อนไหวรณรงค์ของชีอะนะครับในหลายที่ทั่วโลกเนี่ยที่มีการํำดึกถึงในพลสุลไลมานีนะฮะแล้วก็ชูป้าย hard e v e n g e หรือว่าการล้างแค้นอย่างหนักนะครับหรือว่า i am next s u l i a n i อะไรเงี้ยแล้วก็จะพบว่าเอ่อการเสียชีวิตของในพลสุลไมานีนั้นเปรียบเสมือนสําหรับพวกเขานะครับคือการตายแบบชาฮิตคือผู้ผีชีพซึ่ง ส่งแรงกระเพื่อมนะฮะต่อการต่อต้านอเมริกาหนักกว่าการที่ไอโฮสไทร์มอนี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ซะอีก